คุณก็ดูหนังมาเมื่อก่อนก็มีโรงหนังปะปายตามที่นั่นที่นี่ใช่มั้ยฮะตอนนี้โรงหนังทุกโรงต้องย้ายอยู่ในห้างหมดแล้วอ่ะเพราะว่าถูกบังคับไกลๆอ่ะถูกบังคับโดยทางคอนดิชั่นน่ะไม่ใช่มีปืนมาจ่อหัวบังคับแต่ถูกบังคับโดยเพราะมนุษย์ถูกบังคับไปเดินห้างหมดถ้าคุณไปโรงหนังคุณอยากให้คนดูหนังคุณคุณต้องเอาโรงหนังไปยัดไว้ในห้างด้วยแล้วสังเกตมั้ยว่าราคาค่าตัวหนังมันขึ้นแบบชนิดเฮ้ยตอนนี้แม่งตกใจอ่ะซื้อตั๋วหนังทีปั๊บเหี้ยอะไรวะแม่งไปดูกับแฟน2คนบางทีแล้วจ่ายทางไอ้ทีมึง500ป่ะละแบบ500มันแล้วมันที่ละเท่าไหร่ที่ละ250อ่ะที่ละ250แม่งเป็นทำไม250อ่ะน้องอ๋อมันเป็นโรงดิจิตอลพ่อมึงโรงดิจิตอลแม่งต้องถูกกว่าโรงที่ถ่ายฟิล์มผมเป็นคนทำหนังผมรู้ฮะการใช้ดิจิตอลแม่งถูกกว่ามึงอย่ามาหลอกกูว่าแพงกว่าแม่งใช้ตัมไดฟ์อันเดียวเฮียเมื่อก่อนแม่ง100ฟิล์มม้วนหนึ่งฉายโรงหนึ่งนี่ปิ้นมาเรื่องหนังเรื่องหนึ่งนี่ปิ้นฟิล์ม 40,000 บาทตอนนี้เงินตอนนั้นหายไปแล้วมึงไม่ต้องปิ้นฟิล์มแล้วมึงบอกกูว่าแม่งแพงขึ้นเพราะเป็นโรงดิจิตอลแม่งก็ใช้ภาษาเฮียพูดไปดิจิตอลความสมดุลมันหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแม่งตลกไงแม่งมีไอ้ห้างห้างนึงอ่ะอย่างเงี้ยมันตัดต้นไม้ไปเพียบเลยไอ้ตรงที่ที่มันไปซื้อเขาไอ้ที่มันสร้างห้างใหญ่ยักษ์เนี่ยมันไปตัดต้นไม้ตัดต้นไม้หลายต้นอ่ะต้นไม้ที่อายุเยอะๆเลยอ่ะแล้วก็ตัดต้นไม้แล้วก็สร้างห้างแล้วพอสร้างห้างเสร็จปั๊บสร้างน้ำตกขึ้นมาตรงห้างแล้วก็เอาต้นไม้มาห้อยเต็มทำเป็นป่าแล้วก็บอกว่าเรานำธรรมชาติมาให้มึงตัดต้นไม้ไปอ่ะไอ้ตอนมึงจะสร้างห้างมึงตัดต้นไม้ไปทั้งหลายต้นคล้ายๆมันเป็นคือสังคมไทยมันมีปัญหานี้มันเป็นโลกนี้จริงๆอ่ะอะไรที่เป็นอดีตนะทุบทิ้งหมดอดีตเนี่ยทุบทิ้งให้หมดของเก่าตึกเก่าเฮียกูทุบทิ้งหมดแล้วเสร็จแล้วกูสร้างเพลินวานเป็นอดีตปลอมให้คนไว้ถ่ายรูปกันแต่อดีตจริงไม่เอาไว้มันเป็นเฮียอะไรกันวะเราเป็นคนปากไวอย่างเงี้ยปากไวเนี่ยมันไม่ดีมี Facebook มันไม่ดีเพราะว่าอยู่ๆคุณก็อะไรมันมาทำให้อารมณ์คุณมัวปั๊บคุณก็สวนพวดเลยอย่างเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นคุณก็เสียใจว่าแบบไอ้เหี้ยกูไม่น่าเลยฮะซึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันสิ่งนี่ก็คืออย่าไปมีแม่งเลยแล้วผมก็คิดว่าในเมื่อชีวิตผมก็เมื่อก่อนผมไม่มี Facebook ผมเอ้ยเมื่อก่อนมนุษย์เราไม่มี Facebook ก็อยู่กันได้แล้วก็โซฟาถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีใครลบผมออกจากความเป็นเพื่อนเนื่องจากผมไม่มี Facebook ก็ยังไม่มี